จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B+ ตราดสะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B+ ตราดของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ B+ ตราด B+ ตราดพร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณจะดีจังหวัดตราดจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลประชาชนจิตอาสาจังหวัดตราดร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่สาวใหญ่ขี่ซาเล้งกลับบ้านหลังเฝ้าสามีที่โรงพยาบาลตราดเกิดวูบหมดสติชนรถตำรวจรถชาวบ้านเจ็บ3รายจังหวัดตราดจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลนายประเสริฐดือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการและประชาชนต่างพร้อมใจการสวมใส่เสื้อเหลืองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน91รูปถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2560บริเวณศาลา100ปีตราดลำลึกหน้าสถานกลางจังหวัดตราดสำหรับการจัดพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงของราชมาอย่างยาวนานกว่า70ปีอย่างไรก็ตามตลอดทั้งวันประสบนิกรชาวตราดต่างพร้อมใจกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านภายใต้กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่พื้นแผ่นดินจังหวัดตราดอาทิกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเป็นต้นประชาชนจิตอาสาจังหวัดตราดร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9ภายใต้กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่พื้นแผ่นดินจังหวัดตราดนายประเสริฐดือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองตราดเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติและวันพ่อแห่งชาติภายใต้กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่พื้นแผ่นดินจังหวัดตราดโดยได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานการณ์จังหวัดตราดและสนามหลวงตราดรวมทั้งพื้นที่ต่างๆของจังหวัดตราดสำหรับการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของประชาชนจิตอาสาในครั้งนี้ทางศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริได้กำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมความสุขจากพ่อสู่พื้นแผ่นดินโดยจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนดำเนินการจัดโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศจังหวัดตราดจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นสาวใหญ่ขี่ซาเล้งกลับบ้านหลังเฝ้าสามีที่โรงพยาบาลตราดเกิดวูบหมดสติชนรถตำรวจรถชาวบ้านเจ็บ3รายเ
เวลา 15:30 นวันที่5ธันวาคม2560ร้อยตำรวจเอกเลิศศักดิ์รัตนพิทักษ์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน3คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายหลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บบริเวณสะพานเยลาถนนสายท่าเรือจ้างตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3รายรายแรกเป็นหญิงสาววัยกลางคนอายุประมาณ40ปีนอนอยู่บนถนนเจ็บต้นคอและมีบาดแผลถลอกตามร่างกายรายที่2เป็นเด็กชายอายุ10ขวบเจ็บที่แขนขวาและรายที่3เป็นหญิงชราอายุ70ปีมีอาการปวดศีรษะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตราส่วนรถจักรยานยนต์ที่ประสบเหตุมีทั้งหมด3คันคือคันแรกรถของผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave หมายเลขทะเบียนกทต625ตราดที่ดัดแปลงเป็นซาเล้งพ่วงข้างคันที่2เป็นรถ Honda Scoopy i หมายเลขทะเบียน1กท8877ชลบุรีและคันที่3เป็นรถจักรยานยนต์ตำรวจสายตรวจหมายเลขทะเบียนตาโล89022ซึ่งทั้ง3คันเสียหายเล็กน้อยเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างให้การได้กล่าวว่าตนเองพร้อมผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันขี่รถออกจากโรงพยาบาลตราดหลังมาเฝ้าสามีที่กำลังป่วยอยู่โดยผู้บาดเจ็บทั้ง2คนได้ขอติดรถไปส่งที่บ้านด้วยแต่เมื่อขี่รถมาถึงที่เกิดเหตุเกิดอาการวูบและหมดสติรถเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านและตำรวจที่จอดอยู่ริมถนนมารู้สึกตัวอีกทีตนเองลงไปนอนอยู่กับพื้นแล้วซึ่งตนเองเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.เทศบาลตำบลตะการจังหวัดตราดเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ไผ่กอหลวงภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลตะการนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ไผ่กอหลวงภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลตะการซึ่งเทศบาลตำบลตะการร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นบริเวณศูนย์เรียนรู้ไผ่กอหลวงหมู่ที่2ตำบลตะการอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายอภิเดชบุญล้อมนายกเทศมนตรีตำบลตะการเปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการมุ่งสืบสานวิถีชีวิตของชาวตำบลตะการซึ่งเป็นชุมชนที่ประชาชนจำนวนมากประกอบอาชีพทำนาโดยหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวจะจัดกิจกรรมต่างๆที่ประชาชนดำเนินการสืบทอดกันมาเช่นการตำข้าวเม่าการหุงข้าวใหม่มันมะพร้าวเป็นต้นส่วนเรื่องของไผ่กอหลวงซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะการจากข้อมูลของสำนักศิลปากรที่5กรมศิลปากรระบุว่าเป็นไม้ไผ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นของหลวงในรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ซึ่งใช้ทำพื้นละนาดและในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีผู้ทำพื้นละนาดจากไม้ไผ่ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทรงโปรดให้อนุรักษ์ไผ่กอนี้ไว้ให้ดีจึงได้เรียกชื่อต่อมาว่าไผ่กอหลวงซึ่งไผ่กอหลวงที่ใช้ทำระนาดมีจุดเด่นที่เนื้อไม้จะละเอียดมีผิวออกเหลืองมีร่องของเนื้อไม้ลึกเมื่อนำมาทำพื้นระนาดจะมีความสวยงามเสียงดังไพเราะผิวไหวจับใจกังวานไกลกว่าไผ่ชนิดอื่นๆเมื่อปี2548ชาวตำบลตะการยังได้ทำระนาดจากไม้ไผ่กอหลวงขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
อีกด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่วิถีชาวนาตำบลตะกางและประวัติความเป็นมาของไผ่กอร้วงทางเทศบาลตำบลตะกางจึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นโดยมีการสาธิตในเรื่องต่างๆให้เยาวชนได้รับรู้เช่นการสาธิตนำข้าวมาแปะรูปเป็นข้าวเมาการสาธิตทำอาหารพื้นบ้านการทำข้าวหลามการผ่าและการตำลูกตะบกเป็นต้นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดตลาดประชารัฐ3จุดในพื้นที่อำเภอเมืองตราดนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนธกส.ตราดบริเวณหน้าสำนักงานธกส.สาขาตราดอำเภอเมืองตราดซึ่งจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานธกส.จังหวัดตราดจัดขึ้นภายใต้โครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตราดยังได้นำส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตราดเปิดตลาดประชารัฐแมคโครเพื่อชุมชนซึ่งทางจังหวัดตราดได้ร่วมกับห้างแมคโครสาขาตราดจัดขึ้นเป็นตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรดจังหวัดตราดพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดยังได้ตรวจเยี่ยมซุ้มจำหน่ายสินค้าของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตราดจำกัดซึ่งได้ตั้งจุดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรซึ่งตั้งอยู่ภายในร้านสหกรณ์จังหวัดตราดจำกัดสาขา2สำหรับการดำเนินการตลาดประชารัฐในพื้นที่อำเภอเมืองตราดเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายในพื้นที่ค้าขายเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งโดยได้จัดสรรพื้นที่ขายให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการที่ร่วมลงทะเบียนร่วมกับโครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดตรากับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรวมทั้งสิ้น78รายซึ่งตลาดประชารัฐทั้ง9ประเภทได้กำหนดเปิดพร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศพร้อมกันในวันนี้จังหวัดตราดนำประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษภายใต้กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดินนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำประชาชนจิตอาสาส่วนราชการและผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดโดยมีนายธวัชชัยคุริมลผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดนำเด็กๆและเยาวชนของศูนย์ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดภายใต้กิจกรรมความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดินในครั้งนี้นอกจากถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วยังมุ่งในการสร้างความตระหนักว่าเด็กพิการของจังหวัดตรายังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความสำคัญเสมอมาเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อให้กับเด็กพิการสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขThank you.